ที่มันโค้งไม่มีกลับมาเกี่ยวข้องนะคะแต่ด้วยมันมีที่มีนะคะก็นะคะทันอยู่โชคดีนะเรียนบางครั้งทำเราไม่คาดแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรผ่านไปด้วยดีด้วยความตื่นเต้นเสียงแห่งซันอยู่ก็ถือว่าเขาบอกว่าอยู่ต่อยังไม่ต้องรีบไปก่อนนะคะเอาละค่ะก็ถือว่าความสุขของการทำเปิดไอมากนะคะเราทำไงให้มีความสุขเมื่อกี้หัวข้อที่ก็พักกันเกือบพูดไปหมดแล้วใช่ไหมคะที่นันรับผิดชอบเรื่องของความสุขค่ะการจะมีความสุขได้ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ให้ค่ะนะคะความสุขจะเกิดขึ้นได้ต้องให้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์นั้นเราไม่ได้คาดหวังว่าที่เราให้ไปแล้วตอบแทนกับเรามาอย่างไรเราไม่ต้องไปคาดหวังผลลัพธ์แต่จงทำในสิ่งที่เรามีเป้าหมายที่จะทำนะคะเป้าหมายต้องชัดเจนนะคะสำหรับผู้ประกอบการว่าคุณทำ TSC ทำทำไมทำเพื่อใครแล้วสิ่งที่คุณได้คืออะไรจริงไหมคะเพราะนั้นสำหรับพี่นันเองที่ผ่านมาก็คือพี่นันทำตามความฝันนะคะทุกอย่างก็คือมาซื้อยาให้แม่แล้วซื้อยาให้แม่ก็มาพัฒนาตัวเองสารความฝันเปิดคลินิกหมอฟันเป็นผู้ประกอบการเปิดไอมายนะคะเปิดทุกอย่างที่ตัวเองฝันอยากเป็นแล้วสุดท้ายก็คือเปิดไอมายความสุขของการเปิดไอมายคืออะไรนึกถึงตัวเองค่ะสงสารตัวเองช่วงเมื่อก่อนที่ตัวเองทำงานแล้วไม่มีแม่ทีไม่มีอัพไลน์ไม่มีใครช่วยเราเลยสักวันหนึ่งถ้าเกิดเราสำเร็จเรานี่แหละจะทำไอหมากให้ได้แล้วก็จะทำให้ทุกคนมีเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกก็เลยตัดสินใจเงินก้อนสุดท้าย14ล้านลงเองเลยค่ะเมื่อเหตุการณ์แล้วก็มีเสียงข้างหูว่าทำไมไม่ต้องทำทำไมเอาทางสุดชีวิตไปฟังไปที่กินหนุ่มเพียสบายสบายดีกว่าจะไปเก็บเล็กเก็บน้อยไอ้นั่นคือเราฟังเฉยๆแต่เราไม่สนใจเพราะเราเดินตามความฝันเราไม่สนใจคนข้างทางจะหัวหัวเราแค่ไหนก็หัวไปเถอะแต่เราไม่สนใจเราไปที่เป้าหมายเราเท่านั้นนะคะและเป้าหมายตอนนี้เปิดมา3ปีแล้วและก็สำเร็จแล้วก็สามารถแบ่งปันท่านได้ว่าความสำเร็จในหัวข้อของความสุขสุขที่หนึ่งท่านต้องให้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์เหมือนเราเลี้ยงลูกเมื่อเราเลี้ยงลูกเราไม่เคยคาดหวังเลยว่าลูกโตขึ้นมาลูกจะเลี้ยงเราหรือเปล่าใช่ไหมคะและเราให้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นต่างสายงานใครก็แล้วแต่ไม่ใช่สายงานที่นั่นสายเดียวเราอยู่กันไม่มีสายงานเราไม่มีว่าทีมนั้นทีมนี้เราไม่มีเรามีทีมเดียวคือท่านประธานดร.สุจัยนะคือจอยแอนด์พอยของความสุขเพราะบางทีจะให้ทั้ง3อย่างนั่นคือให้ความรู้ความรู้ให้ได้ไงพี่นันไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยใครคุณให้ท่านหมอพิเชษฐ์เจ็บปรบมือให้ท่านหมอพิเชษฐ์เจ็บค่ะทุกกรรมการท่านหมอพิเชษฐ์จะให้ความรู้ให้ความรู้เรื่องตัวซื้อเป็นยังไงนั้นเราสะดวกยังไงแล้วตัวอื่นสะดวกไหมแล้วคนในสะดวกแล้วของเราสะดวกกว่าเขาอย่างไรนี่ค่ะแล้วส่วนที่2ที่บางทีให้ได้นะคะนั่นก็คือความหวังท่านไปแล้วท่านบอกเก้าแล้วท่านรู้สึกว่าหลายคนบอกว่าผมมีความหวังมากเลยนี่ล่าสุดนะอาจารย์อุ๊กสอนภาษาจีนท่านบอกว่ามันไกลเท่ไหนก็ไม่สำคัญถ้ามาบางไปเองแล้วไม่อยากจะกลับเลยภาษาจีนเขานะเราก็เขาบอกไกลมากรถติดมากแต่เขาบอกว่ามันไม่เป็นไรเขามีความสุขมากที่ได้มาบางไปเองไม่น่าเชื่อเลยนะคะถ้าท่านยินอย่างนี้ท่านชื่นใจไหมคะผู้ประกอบการและอีกอย่างนึงที่ได้นะคะก็ต้องบอกแล้วเมื่อกี้มีกี่ความคะพี่นันรับผิดชอบความอะไรคะความสุขว่าท่านเห็นไหมแฮปปี้ไหมใครไปบางอินแฮปปี้ไหมแฮปปี้ก็มีความสุขเลยค่ะแล้วก็ซื้อกับข้าวของกินเราอาหารไม่พอบางทีก็ซื้อมาเป็นหม้อๆนะอย่างเรานะคะคุณพี่ไก่เรานะคะทุกวันอาทิตย์ก็จะทำเป็นหม้อๆมาแล้วกับข้าวมีเยอะใครจะกินอะไรใครทำอะไรทำไปบางอินทำไปในครัวในครัวเข้าไปทุกคนดูทุกคนเป็นเจ้าของมาเลยเราอยากไปทำเพราะเราเป็นผู้ประกอบการเรารู้ว่าพอเข้ามาเราพยายามกระจายงานนะทุกคนรับผิดชอบกันเยอะให้เขามีบทบาทกันเยอะถ้าเขามีบทบาทก็อยากมาไหมคะเราอยู่หัวงานให้เราเป็นอะไรก็ช่างเราเป็นคนจัดห้องน้ำก็ได้นะก็ถามว่าใครเป็นเจ้าของนู่นผู้จัดการคุณอมรไฟแดงนู่นเห็นไหมเขารู้สึกชื่นใจไหมนู่นคุณพี่ตีนู่นเป็นผู้จัดการเอาแล้วใครเจ้าของแท้จริงนู่นเจ้าของแท้จริงจัดห้องน้ำอยู่นู่นอย่างเนี้ยเราทำได้ไหมคะเราทำได้เพราะฉะนั้นความสุขของเราอยู่ที่ว่าเราทำทุกวันให้มีความสุขหรือเปล่าและถ้าท่านติอย่าไปคิดอะไรเยอะคิดแค่ว่าเราเลี้ยงลูกถ้าเราเลี้ยงลูกลูกเราหวังตอบแทนให้เราอย่าไปคิดอย่างนั้นคิดว่าวันนี้เราทำทุกวันให้ดีสุดแล้วความหวังหรือความฝันหรือความรู้มันก็จะมาหาเราเองนะคะแล้วไม่พลาดกันต้องไปพบกันที่ไอมาร์วินนะคะอย่าลืมนะคะสวัสดีค่ะ
เสียงโกรธคือขอบคุณนะคะท่านประธานดิฉันนะปัจจัยมา